สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้นำเหรียญให้ท่านได้รับชมเปลี่ยนบรรยากาศมาชมสแตมป์กันบ้างนะคะสแตมป์ที่สวยงามแล้วก็หายากสแตมป์ทองเงินและนาคเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะวาระทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบหรือว่า72พรรษานะคะเป็นวาระที่มีการจัดทำของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเหรียญธนบัตรและรวมถึงสแตมป์ด้วยแต่สแตมป์นี่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านซึ่งอยู่บนสแตมป์มูลค่า100บาทไม่ว่าจะเป็นทองเงินและนาคอะค่ะรูปลักษณ์แล้วก็บล็อกข้างในของสแตมป์ทองอะค่ะจะได้แบบที่มาจากสแตมป์รุ่นเก่าเมื่อครั้งยังทรงพะเยาว์อะค่ะหรือว่าทรงเป็นเจริญพรรษาในช่วงที่ทรงเป็นวัยหนุ่มขึ้นครองราชย์ใหม่ๆสังเกตได้จากราคาของสแตมป์ในสมัยนั้นยังเป็น5สตางค์อยู่เลยอะค่ะจริงๆแล้วที่ดิฉันมีโอกาสได้ใช้ก็อย่างที่ราคาที่เรียกว่าพอมีเก็บไว้จะประมาณ25สตางค์เองพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ท่านก็คงยังเป็นวัยหนุ่มอยู่เช่นแต่อันนี้ที่มาเป็นต้นแบบในการทำสแตมป์ที่ระลึกเนี่ยค่ะมาจากสแตมป์ชนิดราคา5สตางค์นะคะเป็นที่สังเกตและเมื่ออยู่ในรูปลักษณ์ของสแตมป์ที่ระลึกรวม3แบบทั้งทองเงินนาคนี้ก็คือสแตมป์มีค่าดวงละ100บาทมีราคาที่ติดอยู่ที่แพ็กเกจของราคาของการไปรษณีย์คือ350นะคะแต่เป็นราคาซื้อขายณเวลานี้นะคะเป็นราคา400ถึง800บาทนะคะแล้วแต่ว่าจะอยู่ในแบบซองหรือแบบว่าเป็นกรอบหรือว่าเป็นแพ็กเกจประมาณไหนของผู้ขายอะค่ะก็คือจะมีราคาที่ต่างกันแต่จะเริ่มต้นที่ประมาณ400บาทนะคะมีใครได้เก็บบ้างไหมคะน่าจะมีการขายในร้านออนไลน์บ้างนะคะประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะหน้าสะสมหน้าเก็บไว้บูชาขอเชิญท่านรับชมในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าชอบกรุณากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ